channel อุชิตับยูทูบเบอร์มานี่ครับพอดีวันนี้เห็นบัวแล้วก็พวกมันสับปะหลังจะทำปุ๋ยหมักไม่ใช้ครับพี่น้องเป็นปุ๋ยชีวภาพขยายด้วย EM ครับเดี๋ยวไปหมักจะมีหัวเชื้อเก่าอยู่ตรงถังสีฟ้าด้านในก็จะทำไว้ใช้เองครับไว้รดผักรดต้นไม้ครับอันนี้ก็เราสับจริงๆถ้าเราสับละเอียดกว่าเดิมก็จะทำให้มันย่อยสลายเร็วแต่ว่าอันนี้เขาสับหยาบๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปทำปุ๋ยหมักกันครับพอนี้พอสักพักหนึ่งก็เราก็จะเติมมีแต่ที่จริงแล้วในบ่อนั้นมันมี EM ขยายที่ผมใส่ไว้ในปีก่อนอยู่แล้วครับจะให้ดีก็ต้องหากากน้ำตาลมาเติมให้หน่อยเพราะว่ามันจะขยายจุลินทรีย์กับน้ำตาลเนี่ยมันเนี่ยขยายได้เร็วขึ้นแล้วก็ย่อยพวกนี้ง่ายขึ้นย่อยไวขึ้นเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องที่บ่อนู่นนะพี่น้องไปดูกันครับอันนี้ที่ผมทำไว้แล้วครับไว้รดผักรดต้นไม้ตอนนั้นรู้สึกว่าใส่กากน้ำตาลแล้วก็หัวเชื้อ EM ไปด้วยเพื่อที่จะขยายเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดพี่น้องนี่ครับใส่ใบชมพู่เม็ดไอ้ผลชมพู่ครับแต่ก่อนมีต้นชมพู่อยู่ตรงนี้ทีนี้ต้นชมพู่ไม่มีแล้วตัดทิ้งไปแล้วนี่ครับเรามาดูกันพี่น้องนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็มีพวกผลไม้พวกเศษใบไม้อะไรก็เอามาใส่ได้ครับพอเวลาเราไปรดก็ตักนี้ไปผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็รดได้เลยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยจุลินทรีย์ครับเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวนั้นมาเทใส่นี่ครับทำใช้เองครับง่ายๆครับแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยครับพี่น้องThank you.
ก็ไปสะสมในร่างกายเราทำให้ร่างกายเราเสื่อมบางคนก็โรคธรรมดาในหลายโรคในหลายอย่างซึ่งเรื่องรักษาดูแลดูแลการกินที่ดีที่สุดก็ผมน้องชาวเอสทีชแนลวิสดับยูทูบเบอร์ก็ส่วนท่านใดที่เซียนเซียนนะครับทำเอียมทำพวกจุลินทรีย์ลบต้นไม้ที่เซียนเซียนก็สามารถมาคอมเมนต์แล้วก็แนะนำวิธีการที่อะไรที่มันดีก็แนะนำได้ครับได้ข้อความขอลาไปก่อนครับพี่น้องฝากติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ช่องด้วยครับ A 一起去那五十打。